ส่วนการพลิกวิกฤตภัยแล้งให้เป็นโอกาสนะครับช่วงนี้จะพาไปดูสภาพดินของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทุ่งกุหลาร้องไห้ในช่วงหน้าแล้งจะแห้งแล้งมากนะครับเพราะว่าเป็นดินปนทรายใต้ผืนดินลงไปนะครับก็เป็นดินเค็มแต่ด้วยความปราดเปรื่องของเกษตรกรนะครับที่มีการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมีการปลูกเมลอนสร้างรายได้พร้อมขยายเครือข่ายสร้างเกษตรกรไทยไม่จนติดตามทั้งหมดจากรายงานครับอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทุ่งกุหลาร้องไห้ในหน้าแล้งจะแห้งแล้งมากเพราะเป็นดินปนทรายใต้ผืนดินลงไปจะเป็นดินเค็มไม่เหมาะสำหรับทำการเกษตรแต่ความปรับเปลี่ยนของเกษตรกรที่ให้ความใส่ใจค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ลองผิดลองถูกจนสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากผืนดินที่แข็งและแห้งแล้งปลูกเมลอนจำหน่ายสร้างรายได้อย่างงามนายมงคลธราดล